ค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยอังคารที่7มิถุนายน2559วันนี้อยู่กับผมสุทธิวัฒน์หงภูริพัฒน์ครับค่ะดิฉันวรรณศิริศิริวรรณค่ะนายกรัฐมนตรีเองเชิญชวนประชาชนร่วมกันอธิษฐานขอให้ทั้งสองพระองค์มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าสถาบันนั้นอยู่คู่กับประเทศไทยและอยู่ในใจของคนไทยมาโดยตลอดค่ะได้ตัวนี้มันจบด้วยไงปีนะครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณศิริค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาเล็กและส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะครับกันด้วยภาพหนอนผีเสื้อที่กำลังระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับที่ยั่วเยี้ยกัดกินใบต้นอ่อนนะครับของต้นสักแล้วก็พืชชนิดอื่นๆต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ